สิริมงคลในเดือนแห่งความรักหรือแม้แต่ในทุกๆวันมนุษย์เราเนี่ยนะก่อนที่จะมีความรักที่ดีได้ก็ต้องมีเสน่ห์ที่ดีการมีเสน่ห์ที่ดีอันดับแรกเลยเวลามนุษย์พบเจอกันเนี่ยจะมองหน้ามองตากันดังนั้นนะรัศมีที่เปล่งปลั่งที่ออกมาจากใบหน้าเนี่ยจึงเป็นจุดแรกที่จะทำให้เกิดความประทับใจหรือทำให้เกิดความรู้สึกที่ว่ากังวลใจดังนั้นเป็นไปได้ไหมว่าหน้าตาของเราเนี่ยจำเป็นจะต้องมีรัศมีมีออร่าที่เปล่งปลั่งอยู่เสมอวิธีที่ทำให้หน้าตาของเรานั้นน่ะมีรัศมีมีออร่าเปล่งปลั่งมีอยู่2ขั้นตอนขั้นตอนแรกคือเราเนี่ยใช้สบู่หน้าทองซึ่งเป็นสบู่ที่มีเม็ดทองที่อาจารย์ปลุกเสกเสมือนกับได้ลงหน้าทองทุกวันน่ะเอามาล้างหน้าล้างตาหรือบางคนบอกว่าจะขอถูทั้งตัวเหมือนให้ร่างกายเรามีรัศมีเปล่งปลั่งทั้งตัวก็ยอมได้นี่คือสบู่หน้าทองซึ่งทุกคนน่ะควรจะต้องมีแล้วก็ใช้เป็นอันดับแรกตั้งแต่ตื่นนอนไปจนถึงก่อนนอนใช้ได้ตลอดเลยและหลังจากที่เราอ่ะล้างหน้าล้างตาล้างตัวให้มีรัศมีเปล่งปลั่งให้สะอาดสะอ้านแล้วนั้นน่ะเราอ่ะก็ใช้ครีมมนต์เสน่ห์ซึ่งอาจารย์จะลงยันชุดหัวใจชายหัวใจหญิงเป็นตัวแทนมนุษย์ของทั้งมนุษย์ผู้ชายมนุษย์ผู้หญิงเห็นเราแล้วจะต้องรู้สึกถึงความมีออร่าเปล่งปลั่งและยอมสยบใจต่อเราจะมีอุณหภูมิเมตตาทำให้มีจิตที่รักที่รู้สึกเมตตามหานิยมรักแบบแฟนเมตตาแบบผู้หลักผู้ใหญ่รักใคร่เอ็นดูลูกค้าอยากสับสนอยู่ในตลาดนี้หมดและที่สำคัญคือมีเครื่องหมายนิรันดร์การทำให้พลังนั้นนะคงอยู่ในใจเขาตลอดไปเพียงเรามีสบู่หน้าทองแล้วก็ครีมบนเสน่ห์คู่นี้ก็จะทำให้ชีวิตของเราเนี่ยมีเสน่ห์มีเมตตามหานิยมและเหมาะสำหรับคนที่อยากจะประสบความสำเร็จในชีวิตในทุกๆด้านเวลาที่เรามีเสน่ห์แล้วเวลาที่เราได้ใจคนแล้วเราที่คนประทับใจเราแล้วเราอยากได้อะไรเราก็ย่อมได้สมหวังดังปรารถนานี่แหละพลังของมนเสน่ห์ที่พวกเราจะได้รับไปจากอาจารย์นะ